เป็นประเด็นใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในประเทศไทยหรือว่าหลากหลายคนแต่ว่าทั่วโลกก็นำเสนอข่าวนี้นะคะสำหรับ13ชีวิตที่เข้าไปในถ้ำนางนอนนะที่จังหวัดเชียงรายกลายเป็นมีแฮชแท็กขึ้นมา13ชีวิตต้องรอดนะ,ะมีผลสำรวจออกมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะซปเปอร,ร์โพค่ะเผยบอกว่าคนไทยในห่วงใหญ่13ชีวิต ติดถ้ำหลวงมากเหมือนเป็นญาติตัวเองนะก็ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะพันสีตัวอย่างความห่วงใย13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะพบว่ามากถึง97.3นะคะสนใจติดตามข่าวช่วย13ชีวิตขณะที่มี2.7ไม่ได้สนใจนะ,ะประชาชนเกินครึ่งเนี่ยหรือร้อยละติดตามข่าวจนรู้สึกห่วงใยมากที่สุดเหมือนเป็นญาติของตัวเอง คือเห็นแล้วตื้นตันใจในความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทย45.5บอกว่าห่วงใยมากนะคะก็เป็นความรู้สึกนึกคิดนะ,ะของคนจะบอกว่าค่อนประเทศนะ,ะเพราะ,ระว่าตอนนี้เนี่ยหันไปเปิดไปข่าวไหนทุกคนก็ลุ้นนะคะแล้วก็เอาใจช่วยม,มีแฮชแทกเกิดขึ้นมากมายนอกเหนือจาก13ชีวิตต้องรอดนะคะยังมีบอกว่าอยากเจอคนแปลกหน้านะคะปรากฏการ ที่เกิดขึ้นค่ะเราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างจริงมันก็ได้หลายเรื่องนะครับในแง่ความสามาคัคคีเราก็เห็นว่าในเวลาที่มันเกิดวิกฤตในความความสามัคคีของคนในชาตินะครับมันก็แสดงพลังออกมานะครับ<ช>ผมคิดว่าในที่สุดมันก็มันก็ต้องเห็นว่าการการร่วมมือกันของคนทุกฝ่ายเนี่ยมันมันเป็นวิธีดีที่สุดในการแก้ปัญหาวิกฤตหนักๆที่ยากนะครับคือกรณีของทีมหมูป่าเนี่ยเริ่มต้นก็คือ,อความพยายามจะส่งหน่วยซีลเข้าไป ดำน้ำเข้าไปช่วยน้องๆใี่เกิดปัญหาค,ครับคือมีน้ำท่วมอยู่ในบริเวณถ้ำนะครับฝนตกหนักหน่วงมากแล้วก็ปัญหาในการเอาน้ำออกจากถ้ำในกายเป็นอุปสรรคใหญ่ค,ครับหน่วยงานราชการทุกฝ่ายก็พยายามจะระดมกันพลังกันช่วยหมดนะครับระดมเครื่องสูบน้ำระดมวิทยาการต่างๆมาแต่ว่า ก็ก็ก,ก็ก็ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเทียบกับน้ำที่มันไหลเข้าไปเนื่องจากฝนที่ตกหนังอย่างต่อเนื่องค,ครับแต่ว่าปัจจัยสําคัญที่พอจะช่วยให้เรื่องน้ําที่มันท่วมขังอยู่เนี่ยมันเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อวานนี้นี่หน่วยซิลสามารถไปถึงโถงสาได้แล้วเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความความสำคัญนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยหน่วยซิลไปถึงโถงสได้ นะครับแต่ว่าฝนตกหนักน้ําท่วมหนักหน่วยซิวต้องถอนจากถงสามถงสองหลังจากนั้นถอนจากถงสองก็ต้องถอนออกมาอยู่หน้าถ้ำใหม่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่างานที่ทามาสามสี่วันแรกเนี่ยศูนย์ป่าหมดเลยถงสามคือจุดที่จะใกล้หาดพัทยาซึ่งเชื่อว่าน้องๆอ,อยู่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในทงสามแล้วต้องถอนกลับมาถงสองแล้วจากทงสองต้องกลับมาข้างหน้าในใจว่าง,งานเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จด้วยปัจจัยเรื่องธรรมชาติเรื่องเครื่องม,มือเครื่องมือต่างๆนั้นะแต่ว่าแต่ว่าพอมันมีความร่วมมือของคนมากขึ้นมี ไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐมันเริ่มมีภาคเอกชนมาร่วมมือนะครับเราก็เห็นมุมมอ,มองเห็นวิธีคิดในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเช่นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มันน้ํามันออกมาได้ก็คือแต่เดิมเนี่ย่วยราชการใช้วิธีสูบน้ําออาจากถ้าแล้วกเกิดปัญหาว่า1ก็คือช้าอ,อันที่2คือเครื่องสูบแรงไม่พอ,อมเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลเข้าปรากฏว่าเอกชนที่เขาทำน้ำาัทำเรื่องน้ําบาดาลเขา,เ,<อ>าเขาเขาเห็น<ป>เขาก็เอาเครื่องเจาะน้ําบาดาลไปทาแล้วก็ไม่ต้องสูบน้ําจากในถ้าออกมาแต่เจาะจากปากถ้าเลยแล้วก็เจาะจากปากถ้ามันก็เจาะง่ายกว่าแล้วก็ดูด น้ำใต้ดินจากปากถ้ำซึ่งมันข้างล่างมันก็คือน้ำน้ำเดียวกับท้องน้ำนข้างในลงไปซึ่งมันก็อันนี้เป็นวิธีที่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเอกชนมาช่วยเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนที่ได้คือความร่วมมือร่วมใจนียให้ทุกคนได้พูดให้ทุกคนได้คิดเนี่ยมันนํามาซึ่งโซลูชันมันนํามานซึ่งทางออกในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหายากๆเนี่ยมีคนมีอยู่คนหนึ่งอยากช่วยเหมือนกันครับเรืองเจาะบาดาลเนี่ยแต่ ทำไมชาวเน็ตด่ากันขมเลยคือรองพบตรก็เรื่องเจาะบาดาลเนี่ยอาจารย์สโรดก็จัดลงไปที่ับพอไปเห็นเรื่องเจาะเจาะน้ําบาดาลก็ไปสอบถามเจ้าที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลคือคนที่เจาะเนี่ยเอกชนเอาเครื่องมือมาช่วยเอกชนไม่ได้ไปเจาะให้เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละคือกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปไปเจาะครับ เป็นเ <พอ S 1> ครื่องสูดเหง่บริษัทน้ำเพช <อ S 2> รพน้ำบาดาลอาี่ได้รวยนะพอเจ้าที่เจ้าที่ก็เจ้าดำเนินการไปพลตําวจศีวารารองพบตรไปถึงก็สอบถามเจ้าที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประเด็นอยู่ตรงนี้ว่ามีอํานาจทางกฎหมายในการเจาะน้ําบาดาลหรือเปล่าโดยเฉพาะในเขตวณนะอุทยานนะฮะอ,อาศัยอํานาจอะไรในการเจาะซึ่งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ําก็บอกว่ากรมน้ําบาดาลได้รับการยกเว้นตามมาตราสี่ แลวบอกว่าการเจาะในเขตวันนอุทยานมีการประสานกับกรมอุทยานในการขุดเจาะแล้วเพราะนี่เป็นปฏิบัติการช่วยชีวิตคนนะพรวจเอีกสิเวลาท่านก็ตอบกลับมาว่าท่านอย่าไปเที่ยวเพลิดเพลินให้ดูกฎหมายด้วยเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละร้อนเป็นไฟในโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟเลยครัครว่าในเรื่องของการช่วยชีวิตคนกับกฎหมายมนะบางทีก็ ท่านกอาจจะผมก็ไม่แน่ใจผมผมก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องช่วยชีวิตคนกับกฎหมายเป็นอาจจะเป็นการพูดที่อาจจะคํานึงถึงเรื่องกฎหมายอาจจะหลักหจักไหมอาจจะเป็นรองคืออาจพูดถึงความปลอดภัยก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นปัญหาทางกฎหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาคงไม่ทําลักษณะนั้นกันหมดทุกคนมั้งครับถ้าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานซึ่งเขารู้กฎหมายไม่น้อยกว่าคุณสีเวลาเขาตัดสินใจทำเนี่ยแสดงว่า คุณศรีเวลาอาจจะอาจาอาจะเหนื่อยอาจจะมีความไม่แม่นยาในเรื่องกฎหมายจากการลงพื้นที่ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเหนื่อยล้ามากเกินไป<ช>เพราะ<ม>ว่าขณะที่คุณศรีเวลาไปลงพื้นที่แล้วไปทักเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะทําผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้นี่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างอย่างคุณจทิพิ์หรือว่ารองพบตรนี่เขาก็นําต่อชดอร์พลล่มลอยตัวไปช่วยกันสํารวจโพรงนะครับแล้วก็พบว่าโพรงจุดนี้นี่มันอยู่ที่น่าจะตรงกับโถงใหญ่ของถ้ำขุนน้ำนองฝั่งขวาซึ่งเป็นสูงโถงที่สูงประมาณ60เมตรแล้วก็ เมื่อวันลงไปได้เรา22เมตรตอนนี้ลงไปได้เลืออีก30กว่าเมตรเนี่ยก็ลุ้นกันว่าจะลงไปในถ้ำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็บทเรียนคือความร่วมมือเนี่ยสำคัญคแล้วเราเป็นสังคมซึ่งชอบคิดว่าในวิกฤตเนี่ยจะมีฮีโร่นะครับแต่ผมเลื่อนในเคสนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นฮีโร่รนะครับหน่วยซิลหน่วยโดยตัวเองก็ไม่ใช่ฮีโร่แต่หน่วยซิลทำงานบนการสนับสนุนของคนจำนวนมากในประเทศนี้ที่ร่วมมือร่วมใจาการเจาดบารดาลที่มาจากเครื่องมือของภาคเอกชนความการเจาะที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับการส่ง วัสดุประกัยต่างๆที่จะช่วยสนสับสนุนที่ต่างประเทศมาช่วยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม,ไม่ว่าจะช่วยประเทศจีนมันก็บทเรียนที่เราได้จากเคสนี้คือวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยไม่มีวีรบุรุษวิกฤตใหญ่ๆต้องแก้ด้วยการร่วมมือกันร,ระดมสมองกันแล้วมันจะเห็นทาง<ำ>ออกความสําคัญคือร่วมมือใช่ใชสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทอนกําลังใจก็ดีการสมมติเมื่อกี้ถ้าผมเชื่อว่ารองพปตรน่าจะไม่ตั้งใจพูดคือการนําเอาเรื่องทางกฎหมายมา ทำให้เกิดอุปสรรคขัดข้องในในในสิ่งที่คนกําลังร่วมมือร่วมใจกันมันไม่ควรจะเกิดเท่านั้นเองทั้งที่เป็นที่เป็นประเด็นตรงนี้นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องมีบทเรียนหลายเรื่องก็เริ่มเห็นนะฮะเวลาเวลานี้ว่าเราเราควรจะจะท่องเที่ยวในในถ้ำอย่างไรให้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มมีการพูดถึงเราเริ่มมีนักจิตวิทยาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการดูแลความรู้สึกจิตใจของ ญาติิของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำว่าตอนในช่วงเวลารอความหวังอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเยียวยาจิตใจอย่างไรนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าน้องๆรอดชีวิตมาจะต้องดูแลกันอย่างไรในสิ่งสำคัญเรามีบทเรียนของคนที่เสพข่าวเรื่องนี้แล้วก็สื่อด้วยค่ะพี่อย่างจดจ่อควรจะมีมากน้อยอย่างไรที่จะไม่ให้ทําให้กลายเป็นคนที่แบบรมากเกิดความเครียดนะคะเพราะว่าเนี่แหละ สิ่งที่เราได้รับรู้นะคะจากปรากฏการข่าวการช่วย13ชีวิตต้องร,รอดที่เกิดขึ้นนะคะ